ขาให้แกมีแต่วิ่งเล่นวิ่งแล้วก็จับไม่ได้ผมว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันได้นะมันต้องรู้ว่าเราคนต้องเสียสละอะไรมันไม่มีทางที่เราจะได้ดั่งใจเป็นทุกอย่างนะสมมติเราเหนื่อยเจอกันทำไงนี่นะเห็นเข็มเห็นเข็มมีอะไรไหไอ้หนุ่มเอ็งมาหาข้ามีอะไรล่ะตานครับเมื่อคืนเครื่องใช้ไฟฟ้าผมรวนไปหมดเลยครับผมไอ้ก็ประมาณนี้แหละครับอาจารย์จากที่เอ็งเล่ามันเนี่ยอาจารย์ว่ามันไม่น่าจะใช่ผีหรอกนะอาจารย์ว่าน่าจะเป็นที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเองซะมากกว่าเอาอย่างนี้อาจารย์มีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งทำงานอยู่ที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่ใกล้ตำหนักอาจารย์นี่แหละเอไปหามันนะแล้วก็บอกว่าอาจารย์ยุงให้มาหาครับขอบคุณครับอาจารย์อ๋อเชิญนั่งก่อนครับสวัสดีครับคือผมมาตามที่อาจารย์ยงบอกครับอ๋อผมกำลังรออยู่เลยครับผมว่าแต่ว่าวันนี้มีประสบปัญหาอะไรมาครับช่วยเล่าผมฟังได้ไหมครับคือเมื่อคืนที่หอผมเกิดเรื่องประหลาดขึ้นครับอยู่ดีๆเครื่องใช้ไฟฟ้าก็รวนไปหมดหลอดไฟก็ติดๆแบบแอร์ก็เดี๋ยวติดเดี๋ยวดับโทรทัศน์ก็เป็นคลื่นฟ้าตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเรื่องลึกลับแต่พอไปหาอาจารย์ยงแกก็บอกไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรผมว่าผมพอจะทราบแล้วครับว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากอะไรผมคิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณนั้นคงยังไม่ได้มาตรฐานครับผมแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรไม่ได้มาตรฐานบ้างถ้าจะยกตัวอย่างที่คนทั่วไปรู้จักและคุ้นชินเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ต้องได้รับมอกเพื่อรองรับมาตรฐานครับผมโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับมอกนั้นจะต้องผ่านการทดสอบจากแล็บที่สมอรับรองศูนย์พีเทคของเราคือศูนย์ที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาครัฐเอกชนและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยไม่ว่าสินค้าจากบริษัทใหญ่หรือเล็กที่เราต้องการให้รองรับมาตรฐานจะต้องผ่านการทดสอบของเราทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้ทดสอบแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่า P-Tech เปิดให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ครบวงจรได้แก่การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์การทดสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การทดสอบประสิทธิภาพพลังงานและการประหยัดพลังงานเป็นต้นครับนอกจากนี้นะครับศูนย์ P-Tech ของเรายังมีบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่นอกห้องปฏิบัติการด้วยครับเช่นการทดสอบยุทโธปกรณ์เรือรถหุ้มเกราะและยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายครับผมโหข้อมูลเยอะขนาดนี้ผมจำไม่หมดหรอกถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปหาได้ที่ www.ptech.or.th ครับผม P-Tech ถูกต้องรวดเร็วใส่ใจบริการในมาตรฐานสากล